สวัสดีครับผมซัมซุงแบ็คไอเดียนะครับผมจากครั้งก่อนนะครับที่เราได้ทำเครื่องคิดเลขนะครับวันนี้เราก็จะมาแสดงผลงานที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือโปรแกรมแปลงเลขฐานนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับคือแปลงจากฐาน2ฐาน10ฐาน8อะไรเงี้ยครับหน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับโปรแกรมแปลงเลขฐานผมจะเขียนเป็นคลาสนะครับเพราะว่าจะให้เรียกสมมติเราจะแปลงเป็นฐานอะไรก็สามารถเรียกได้เลยนะครับแล้วไม่โค้ดจะได้ไม่หนักด้วยเราลองรันโปรแกรมดูเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ที่ผมเขียนนี่ผมเขียนเพื่อใช้บนเครื่อง Android นะครับก็คือจะเป็นตัวนี่นะครับเพื่อเซตอัพลงบน Android ได้นะครับเราดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับสมมติเอาง่ายๆเลยใครก็รู้อยู่แล้วก็คือว่าเลข65เนี่ยครับฐาน2ก็คือ100001เลข10ฐาน8ก็คือ101อะไรทำนองนี้นะครับ16ก็จะเป็น41นะครับในวิชาเรียนใครที่เคยเรียนแล้วว่าก็จะพอรู้นะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแปลงเลขนู้นเป็นเลขนี่อะไรเงี้ยครับสมมติเลขเอายากๆหน่อยก็ได้ครับ16ก็จะมี A เนาะนะแปลงมาฐาน10ก็จะเป็น10นะใช่ไหมครับเอาเลขก็ยาวดีกว่าเห็นกันชัดนะเห็นไหมครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบดู511ฐาน10คือนี้นะครับสลับไปสู้ฐาน8กันจำไว้นะครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัว511ฐาน8ปั๊บ777นะนี่สลับไปปั๊บนะมันจะได้มีค่าเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ในเว็บนะครับจะได้โหลดไปลองใช้กันดูบนเครื่อง Android นะครับขอบคุณครับผม